ไปกันที่ทำเนียบรัฐบาลกันบ้างดีกว่าค่ะวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินมีภารกิจอยู่ที่ทำเนียบทั้งวันไม่ได้ออกไปไหนเลยทีนี้ผู้สื่อข่าวค่ะก็ไปรอนะคะจะสอบถามทางด้านของท่านนายกแล้วก็ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องเศรษฐกิจท่านนายกนะคะก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวไตรมาสที่4เนี่ยมั่นใจเลยว่าเศรษฐกิจดีขึ้นอย่างแน่นอนรวมถึงวันนี้ได้มีการนัดคุยนะคะกับหน่วยงานของกระทรวงการคลังทั้ง3หน่วยเนี่ยมาคุยกันเพื่อจัดเก็บหารายได้เพิ่มเติมอีกด้วยวันนี้ท่านนายกดูอารมณ์ดีเป็นพิเศษค่ะพี่ปุ้ยคือลงมาข้างล่างก่อนเลยมาหาผู้สื่อข่าวแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเห็นด้อมๆ มองๆมีอะไรจะถามถามได้เลยนะแล้ววันนี้อยู่ที่ทำเนียบทั้งวันแล้วก็ยังบอกอีกนะคะว่าวันนี้มีหลายหน่วยงานเดินทางเข้ามาพบไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังหรือว่ากระทรวงคมนาคมแต่ว่าในส่วนของกระทรวงการคลังเนี่ยจะมีการคุยกันถึงเรื่องของกรมจัดเก็บทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกรมสัมภาระมิตรกรมศุลกากรแล้วก็กรมสัมภากรเพื่อมาดูเรื่องของการจัดเก็บรายได้แล้วก็มาดูกันหน่อยว่าส่วนไหนที่จะสามารถจัดเก็บรายได้เพิ่มเติมอีกหรือว่าส่วนไหนต้องเร่งทำเพื่อทำให้รายได้ของประเทศเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เน้นย้ำวงเล็บเลยค่ะว่าวันนี้นะไม่ได้มาพูดคุยเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตแต่อย่างใดไม่ได้มีคุยเรื่องนี้นะคะผู้สื่อข่าวก็ถามอีกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็บอกว่าอีกประมาณ 2-3 สัปดาห์เนี่ยจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมท่านนายกนะคะบอกว่ากระทรวงการคลังกำลังดูแผนเพิ่มเติมอยู่เมื่อวานถามที่ผมคุณบอกว่าทำไม2-3สัปดาห์มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเติมเข้าไปเนี่ยกระทรวงการก็กำลังดูอยู่ครับใช่ครับก็สืบเนื่องมาจากที่เราประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องดูซิว่าเศรษฐกิจมีปัญหาอะไรแล้วก็จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจยังไงก็เดี๋ยวก็จะลองดูว่าต้องนัดเข้ามาคุยนะครับผมเชื่อกระทรวงการคลังกับหลายหน่วยงานก็กำลังทำกันอยู่นะครับท่านขาถ้ามองในเรื่องของแนวโน้มซึ่งปีไตรมาสที่3ที่4เนี่ยมันน่าจะดีขึ้นไหมคะกับเศรษฐกิจของบ้านเราเพราะว่าอย่างเงินดิจิตอลก็ทำท่าว่าจะออกผมว่าไตรมาส4ดีขึ้นแน่นอนดีขึ้นมากแต่ตอนนี้ผมกำลังดูไตรมาส3ว่าทำไมที่ไทยมันดีขึ้นกว่าเดิมอีกหน่อยนะครับเพราะถ้าเกิดตรงนี้ก็เริ่มเรื่องเงินทางด้านงบมาเองก็เริ่มผันจ่ายออกไปได้บ้างแล้วนะครับวันนี้ก็คงมีการพูดคุยเรื่องของปัญหาที่มีหรือเปล่าในการที่จะผันเงินออกไปให้ได้เร็วที่สุดผู้สื่อข่าวค่ะก็ถามท่านต่อนะคะว่าแล้วสถานการณ์การเมืองตอนนี้เนี่ยมันมีอะไรน่าเป็นห่วงไหมท่านเพราะว่าอย่าลืมนะว่าต้องพิจารณาร่างเรื่องของงบประมาณรายจ่ายปี2568ท่านนายกก็บอกนะคะว่าทีมงานตอนนี้เตรียมตัวอยู่ประมาณวันที่19ถึง21มิถุนายนตอนนี้เตรียมพร้อมไว้แล้วก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะค่ะก็คาดว่านี่แหละไตรมาส4ก็น่าจะมีเรื่องของความเคลื่อนไหวของเงินดิจิตอลที่เติมเข้ามาก็น่าจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นนะคะแต่ว่าไอ้เจ้าเงินดิจิตอลนี่แหละที่ยังเป็นปัญหาอยู่เพราะว่าคืออย่างนี้ค่ะเมื่อวานนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณชัยวัชรงค์เนี่ยนะคะออกมาให้สัมภาษณ์คือเป็นการแถลงข่าวหลังจากการประชุมครม.บอกว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าจะมีการให้เงินหมื่นกับกลุ่มเปราะบางก่อน14ล้านกว่าคนคนก็เลยตั้งคำถามว่าอ้าวไหนบอกว่าให้พร้อมกันไง50กว่าล้านคนน่ะทำไมตอนนี้มาแยกกลุ่มแบบนี้แล้วซึ่งคุณชัยวัชรงค์บอกว่าอาจใช้คำว่าอาจเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีเงินก้อนหนึ่ง 120,000 กว่าล้านบาทที่เอาเป็นเงินงบกลางประจำปี2567เนี่ยเดี๋ยวมันต้องเริ่มใช้แล้วไตรมาสที่3ปลายไตรมาสที่3ถ้าไม่ใช้ไปใช้ไตรมาสที่4อาจจะไม่ทันเพราะมันเป็นงบปี67นี่ก็เลยเป็นประเด็นที่ทางคุณชัยวัชรงค์เนี่ยออกมาแถลงข่าวเมื่อวานนี้คนก็เลยบอกว่าอ่ะให้กลุ่มเปราะบางก่อน 14.98 ล้านคนตกลงไม่เป็นไปอย่างที่เคยแถลงนี่ล่าสุดวันนี้ค่ะมีการออกมาชี้แจงโดยทางคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังบอกไม่ใช่น่าจะเป็นการเข้าใจผิดการที่มีกระแสข่าวบอกว่ารัฐบาลเตรียมจ่ายเงิน 10,000 บาทโครงการ Digital Wallet ให้กับผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการที่เป็นกลุ่มเปราะบางที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14.98 ล้านคนเป็นกลุ่มแรกภายใน30กันยายนซึ่งทางคุณเผ่าภูมิอธิบายว่ายังไงฟังค่ะชี้แจงอย่างนี้ครับเราได้ประกาศไปแล้วว่าเราจะมีการลงทะเบียนภายในไตรมาส3นะครับนั่นคือการลงทะเบียนประชาชนและอาจจะมีการเริ่มลงทะเบียนร้านค้านะครับในไตรมาส3นะครับในส่วนของการจ่ายยังยืนยันว่าเป็นการจ่ายงวดเดียวทั้งก้อนนะครับทุกคนได้ 10,000 บาทแล้วก็50ล้านคนได้พร้อมกันนะครับยังเป็นอย่างนั้นอยู่อาจจะมีการเข้าใจกันคลาดเคลื่อนก็ชี้แจงมาตรงนี้ครับชี้แจง
เป็นการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนคือจะไปโทษทางโฆษกอย่างเดียวก็ไม่ได้ คือท่านใช้คำว่าอาจจะแต่วันนี้หน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับคือพลาดเลยว่าคือเน้นไปที่กลุ่มเปราะบางมันก็เลยทำให้คนเนี่ยเข้าใจค่อนข้างผิดนะคะฉะนั้นก็คือกว่าจะได้คนก็บอกว่าโอ๊ยตกลงข่าวอะไรกันแน่นะคะสรุปแล้วคือได้พร้อมกันไตรมาสที่4ค่ะใช่ค่ะอัปเดต34 HD App เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ